ในนามของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมต้องขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรนิสิตทุกคนที่ในปี2562ได้ทำหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างสมภาคภูมิไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนซึ่งมีหลักสูตรใหม่ๆมากมายซึ่งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงมีงานวิจัยมากกว่า 3,500 เรื่องและมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นทำหน้าที่เพื่อสังคมได้อย่างชัดเจนก็ต้องขอขอบคุณจริงๆจากใจของผู้บริหารซึ่งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระทรวงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาอย่างมากมายแต่เราก็สามารถต่อสู้แล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลร่วมกันทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังอยู่ในลำดับที่น่าเกรงขามและก็สามารถที่จะช่วยประเทศชาติได้อย่างมั่นคงยั่งยืนครับก็เช่นเดียวกันในโอกาสปี2563ก็ในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ขอในโอกาสที่จะสู่วาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตศิษย์เก่าทุกคนนะครับประสบผลสำเร็จนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเยี่ยมมีมันสมองที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสังคมที่ดีมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นที่รักและมีประเทศไทยที่แข็งแรงเติบโตต่อไปและขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แข็งแรงมั่นคงต่อไปครับขอบคุณครับ